ข้อ10กองทัพเรือจุดๆๆถวายเรือรบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรใช้คำใดเติมในช่องว่างข้อ1น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมข้อ2ทูลเกล้าทูลกระหม่อมข้อ3ทูลเกล้าไปยานน้อยข้อ4กราบบังคมทูลอ่ะทีนี้เขาถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำราชาศัพท์ถูกไหมคำนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับคำราชาศัพท์ซึ่งข้อนี้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างคือถ้าน้องจำได้แล้วน้องเคยเรียนที่เขาเน้นกันเนี่ยน้องจะรู้ถูกไหมว่าการที่เราจะถวายของให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในการถวายของนะมันมีคำที่ใช้สองอย่างคือคำว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมอ่ะพี่ย่อไว้แล้วก็น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถูกปะซึ่งพี่ถามน้องก่อนว่าน้องรู้เปล่าว่าคำสองคำนี้ใช้ยังไงน้องนึกภาพดูนะถ้าเวลามีของมาอย่างนึงการที่น้องจะทูลเกล้าคำว่าทูลเกล้าคืออะไรเอ่ยทูลเกล้าคือการที่จะเอาสิ่งของนั้นน่ะยกเหนือหัวถูกปะเพราะเหมือนทูลก็คือการยกขึ้นไปเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าถ้าน้องจะยกสิ่งของสิ่งนั้นได้อ่ะของจะต้องเล็กหรือใหญ่ของจะต้องเป็นของเล็กๆถูกไหมแต่คำว่าน้อมเนี่ยก็คือโอเคเราน้อมมันไว้ก็คือเหมือนเราพร้อมที่จะยกอันนี้ให้น้อมเก้าก็เลยใช้กับของที่มีขนาดใหญ่โดยที่เขาอะเทียบว่าจะรู้ได้ไงว่าไหนใหญ่ไหนเล็กบางคนจะบอกเอ้ยอันนี้ยังเล็กอยู่ก็ได้ก็น้องก็ลองนึกภาพว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่น้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยถือยกเหนือหัวได้น้องจะใช้ถวายของว่าทูลเกล้าแต่ถ้าสิ่งของนั้นใหญ่มากจนน้องไม่สามารถที่จะยกมันเหนือหัวได้เขาจะใช้คำว่าน้อมเกล้าถูกปะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกว่าถวายกองทัพเรือเนี่ยถวายเรือรบพี่ถามว่าน้องสามารถเอาเรือรบยกเหนือหัวได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเพราะเรือรบมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งของใหญ่ๆเวลาเราถวายเราต้องใช้คำว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็ต้องตอบข้อ1ถามว่าทำไมไม่ตอบข้อ2นะทวนอีกทีนึงคือเพราะว่าทูลเกล้าเนี่ยจะใช้กับสิ่งของขนาดเล็กส่วนกล่าวบังคมทูลเนี่ยไม่ได้ใช้กับถวายแต่กล่าวบังคมทูลหมายถึงว่าเราจะเล่าเรื่องราวอะไรให้พระองค์ฟังอันนี้คือใช้คำว่ากล่าวบังคมทูลเป็นคำเริ่มต้นเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนึงอย่าลืมนะว่าถ้าใช้คำราชาศัพท์ในการถวายของเล็กๆใช้ทูลเกล้าของใหญ่ๆใช้น้อมเกล้าแต่ข้อนี้ถวายเรือรบใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่มากเลยจริงเปล่าฉันต้องใช้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมใส่ลงไปในช่องว่างนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะ